เด็กส่วนใหญ่เป็นผู้บริสุทธิ์และมีชีวิตที่ใสซื่อตามธรรมชาติซึ่งต่อให้พวกเขาคิดที่จะก่ออาชญากรรมมันก็ดูเหมือนแทบจะเป็นไปไม่ได้แต่เชื่อไหมครับว่ายังมีเด็กและเยาวชนอีกมากมายในต่างประเทศที่เคยก่ออาชญากรรมรุนแรงจนพวกเขาต้องถูกตัดสินคดีเหมือนกับผู้ใหญ่ซึ่งการกระทำความผิดของพวกเขาบางคนก็รู้สึกกลัวจนตัวสั่นเมื่อถูกจับกุมและต้องได้รับโทษที่เข้มงวดหลายคนก็ร้องไห้ค่ำครวญออกมาและไม่สามารถซ่อนอารมณ์ของพวกเขาได้ในขณะที่บางคนยังไม่รู้สึกสำนึกผิดกับสิ่งที่ทำลงไปและนี่คือเรื่องราวของเด็กที่อันตรายที่สุดทั้งหมด10คนร็อกซานาซิคอสกี้เด็กสาวคนนี้เป็นวัยรุ่นในเมืองพลีมัธของประเทศอังกฤษเธอรับสารภาพว่าได้วางแผนคิดจะปลิดชีพครอบครัวบุญธรรมของเธอเองในปี2014ร็อกซานาสมรู้ร่วมคิดกับแฟนเก่าของเธอครับเพื่อที่จะเอาชีวิตของพ่อแม่บุญธรรมและน้องชายของเธอด้วยทางอัยการได้ตั้งข้อหาให้กับเธอในฐานะเป็นผู้ใหญ่ซึ่งเป็นข้อหาพยายามฆ่าเหตุการณ์เริ่มขึ้นเมื่อตอนที่ร็อกซานาอายุ15ปีเธอได้เจอกับแฟนหนุ่มทางเฟซบุ๊กและแอบหนีออกจากบ้านไปอยู่กับแฟนหนุ่มหลายวันทำให้พฤติกรรมของเธอแย่ลงเรื่อยๆจนกระทั่งคืนหนึ่งร็อกซานาได้ตื่นขึ้นมากลางดึกพร้อมกับความคิดที่น่าสะพรึงกลัวอยู่ดีๆเธอก็พยายามจะปิดชีพน้องชายของเธอเองแต่โชคดีที่แผนการของเธอถูกขัดขวางและครอบครัวบุญธรรมของเธอก็รอดชีวิตมาทั้งหมดถึงแม้ว่าพ่อแม่และน้องสาวจะเอาตัวรอดมาได้แต่พวกเขาก็ยังปกป้องเธอและอ้างกับศาลว่าลูกสาวบุญธรรมมีอาการป่วยทางจิตแถมยังตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของแฟนเก่าในวัย23ปีก่อนหน้านี้ร็อกซาน่าอาจจะเป็นเด็กสาวคนนึงที่ดูใสซื่อและเมื่อเธอย่างเข้าสู่วัยรุ่นเธอก็ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคสมาธิสั้นซึ่งรวมไปถึงโรคที่มีภาวะเครียดง่ายหลังจากที่เกิดเหตุการณ์สะเทือนใจดูเหมือนว่าร็อกซาน่าอยากจะฆ่าตัวตายให้รู้แล้วรู้รอดแต่พ่อแม่ก็ห้ามปรามและได้ยื่นฟ้องต่อศาลเพราะคิดว่าลูกสาวบุญธรรมไม่ได้เป็นคนบงการเรื่องนี้ทั้งหมดในระหว่างการพิจารณาคดีเธอน้ำตาไหลระหว่างถูกพิพากษาและเธอขอโทษสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำลงไปล็อกซาน่าตัวสั่นและร้องไห้ด้วยความสำนึกผิดแต่นั่นก็ไม่ได้หยุดให้ผู้พิพากษายื่นคำตัดสินเพราะเธอจะต้องถูกจำคุกถึง20ปีถึงแม้ว่าจะไม่มีใครเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้เลยก็ตามเจสสิก้าแคโรไลน์ในตอนที่เจสสิก้าอายุ17ปีมันคือช่วงเวลาที่เกิดโศกนาฏกรรมที่น่ากลัวเธอได้ฆ่าชีวิตผู้คนไปถึง2รายด้วยการขับรถโดยประมาทและใช้ความเร็วขณะที่เจสสิก้ายืนอยู่ต่อหน้าผู้พิพากษาเธอรู้สึกเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นและยอมรับสภาพถึง2ข้อหาจากการกระทำที่ขาดความรับผิดชอบของเธอครับเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันหนึ่งขณะที่เจสสิก้ากำลังขับรถไปตามท้องถนนเธอขับรถด้วยความเร็วผ่านศูนย์การแพทย์ไวโอมิงแต่ดันเกิดอุบัติเหตุที่ร้ายแรงขึ้นรถของเธอเสียหลักไปชนกับป้ายหน้าโรงพยาบาลก่อนที่รถจะพุ่งชนรถอีกคันหนึ่งผลที่ตามมาก็คือเธอทำให้คู่รักทั้งสองคนที่อยู่ในรถเสียชีวิตแล้วทั้งคู่ก็ต้องมาจากโลกนี้ไปเป็นผลมาจากการกระทำของเจสสิก้าเธอได้ทิ้งความโศกเศร้าเสียใจในพื้นที่แถวนั้นเป็นอย่างมากระหว่างการสอบสวนในวันเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้พบกับกระป๋องพ่นจับฝุ่นในรถซึ่งเจสสิก้าก็ยอมรับว่าเธอใช้สารเคมีชนิดนี้ทำให้เกิดอาการมึนเมานอกจากนี้ยังพบว่ารถยนต์คันดังกล่าวกำลังเดินทางด้วยความเร็วที่น่าตกใจเธอใช้ความเร็วมากกว่า120กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุที่ร้ายแรงขึ้นว่ากันว่าเจสสิก้าไม่คิดที่จะใช้เบรกของรถด้วยแถมเธอยังไม่คาดเข็มขัดนิรภัยอีกต่างหากทางอัยการจึงกล่าวหาว่าเธอเป็นผู้ใหญ่และถูกตัดสินจำคุก 12-16 ปีแถมยังต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่เหยื่อผู้เสียชีวิตอีกด้วยทีเจเลนเป็นเยาวชนในวัย17ปีเขาเป็นอดีตนักเรียนไฮสคูลและดูเหมือนจะเรียนเก่งแต่ในวันที่27กุมภาพันธ์เลนก็ปิดชีพนักเรียนมัธยมปลาย3คนและทำให้นักเรียนอีก3คนได้รับบาดเจ็บพยานระบุว่าเลนมีปัญหาส่วนตัวกับนักเรียนคนหนึ่งในนั้นครับซึ่งทั้งคู่ก็นั่งรถบัสคันเดียวกันเพื่อที่จะไปโรงเรียนแต่ในวันนั้นเองเลนได้ใช้ปืนขนาดจุด .22 จนทำให้นักเรียนได้รับบาดเจ็บ2คนและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลซึ่งหนึ่งในนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสจนทำให้เหยื่อกลายเป็นอัมพาตถึงแม้ว่าเลนจะถูกฟ้องในคดีนี้แต่การที่เขามีอายุแค่17ปี
ก็ทำให้การก่ออาชญากรรมของเขาถูกตั้งคำถามว่าจะตัดสินในฐานะเป็นผู้ใหญ่หรือเขาจะต้องโดนตัดสินในรูปแบบเยาวชนเลนจึงเดินทางมาที่ศาลเพื่อฟังคำตัดสินแต่เลนก็รู้สึกเหมือนไม่เสียใจกับสิ่งที่ทำลงไปถึงแม้ว่าจะมีผู้เสียชีวิตถึง3คนเลนได้เข้ามาในห้องพิจารณาคดีและสวมเสื้อเชิ้ตติดกระดุมสีน้ำเงินแต่เมื่อเขานั่งลงและปลดกระดุมออกเพราะต้องการให้เห็นข้อความที่อยู่ข้างในมันคือเสื้อยืดสีขาวที่มีคำเขียนเอาไว้ว่าเขานี่แหละคือนักฆ่าแทนที่เลนจะได้รับโอกาสในการต่อสู้คดีเลนกลับทำให้สถานการณ์นั้นแย่ลงเขาได้พูดและแสดงความเกลียดชังต่อครอบครัวของเหยื่อด้วยแถมยังหัวเราะเยาะเย้ยแม่ของผู้ตายในขณะที่เธอกำลังให้การกับศาลสุดท้ายทีเจเลนก็ต้องรับสารภาพผิดทุกข้อกล่าวหาและเขาก็ถูกลงโทษจำคุกตลอดชีวิตโดยที่ไม่ได้รับทัณฑ์บนอันโตนิโอบาโบเด็กหนุ่มคนนี้อายุแค่14ปีแต่ศาลได้พิพากษาให้เขาถูกจำคุกทั้งหมด36ปีอันโตนิโอถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาทำร้ายร่างกายคุณทวดในวัย78ปีจนเธอต้องมาจากโลกนี้ไปเขาใช้ขวานและของแข็งทุบตีหญิงชราผู้น่าสงสารซึ่งมีเพื่อนของเขาอีกหนึ่งคนเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดเด็กหนุ่มทั้งสองวางแผนที่จะขโมยเงินคุณยายเพื่อที่จะนำเงินบางส่วนไปซื้อพิซซ่าในระหว่างการพิจารณาคดีแอนโตนิโอได้รับโอกาสให้อ่านคำให้การแต่เขาก็มีอารมณ์เกินกว่าที่จะพูดให้จบเขารู้สึกเสียใจและหลั่งน้ำตาออกมาแล้วถึงแม้ว่าทนายความจะช่วยเขาแล้วแต่แอนโตนิโอก็ยังต้องถูกจำคุกทั้งหมด36ปีซึ่งถือว่าเป็นการลงโทษขั้นต่ำเพราะถ้าเขาอายุมากกว่านี้ก็อาจจะต้องถูกพิพากษาเป็นโทษประหารชีวิตได้เลยพี่น้องเบเวอร์ย้อนกลับไปเมื่อ9ปีที่แล้วมีสมาชิกในครอบครัวเบเวอร์ถูกพบเป็นศพภายในบ้านสมาชิกในครอบครัวมีทั้งหมด5คนมีเด็กผู้หญิงวัย2ขวบและเด็กหญิงอายุ13ปีอีก1คนโชคดีที่เด็กหญิงคนโตรอดชีวิตมาได้และเป็นพยานระบุถึงโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นจากพี่ชายของเธอโรเบิร์ตในวัย18ปีและไมเคิลซึ่งอายุ16ปีเป็นผู้ที่ทำร้ายครอบครัวของตัวเองว่ากันว่าครอบครัวนี้อาศัยอยู่แต่ในบ้านเพราะพ่อกับแม่ให้ทุกคนเรียนแบบโฮมสคูลสองพี่น้องที่เป็นผู้ชายจึงมีความเครียดเพราะพวกเขาแทบจะไม่ได้ออกจากบ้านเลยครับนั่นจึงเป็นสาเหตุถึงความกดดันและเกิดโศกนาฏกรรมในที่สุดทั้งคู่ก็ถูกจับกุมตัวและถูกตั้งข้อหาก่ออาชญากรรมภายในครอบครัวตามคำให้การของโรเบิร์ตเขาอ้างว่าตัวเองต้องการจะเป็นฆาตกรต่อเนื่องชื่อดังเขาจึงรับสารภาพในข้อกล่าวหาทั้งหมดเมื่อเป็นเช่นนั้นผู้พิพากษาจึงตัดสินให้เขาถูกจำคุกตลอดชีวิตในส่วนของคนน้องอย่างไมเคิลสิ่งที่เขาให้การกับเจ้าหน้าที่ก็น่าตกใจและเขาก็ถูกตัดสินโดยคณะลูกขุนซึ่งคนน้องก็ถูกตัดสินโทษจำคุกตลอดชีวิตเช่นเดียวกันสองพี่น้องอเล็กกับดีเร็กคิงหนุ่มน้อยอเล็กคิงดูเหมือนจะพูดจาไพเราะดีและดูแววตาเฉียบคมในการขึ้นชั้นศาลซึ่งไม่มีใครคาดคิดว่าเขาจะสามารถก่ออาชญากรรมที่ร้ายแรงได้ขนาดนี้โดยที่อเล็กวัย12ปีพร้อมกับพี่ชายวัย13ปีทั้งสองได้ทำร้ายเทอร์รี่คิงชายผู้ที่เป็นพ่อของพวกเขาในวัย40ปีครับเมื่อวันที่26พฤศจิกายนเด็กชายทั้งสองทำร้ายทุบตีเทอร์รี่คิงด้วยไม้เบสบอลหลังจากนั้นก็ตัดสินใจจุดไฟเผาบ้านของตัวเองเด็กชายทั้งสองอ้างว่าพวกเขาต้องการจะยุติการทำร้ายจิตใจของพ่อซึ่งในเหตุการณ์นี้ชายที่ชื่อริกกี้ซาเวตก็ถูกตัดสินว่ามีความผิดด้วยเพราะเขาเข้ามาเกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรมริกกี้ซาเวตได้นำเด็กทั้งสองคนไปซ่อนไว้ในรถพ่วงหลังจากเกิดเหตุอย่างไรก็ตามสุดท้ายริกกี้ก็พ้นผิดทุกข้อกล่าวหาแต่ลูกชายของเทอร์รี่คิงทั้งสองคนเล็กได้รับโทษจำคุก7ปีในขณะที่คนโตได้รับโทษจำคุก8ปีและเมื่ออเล็กอายุ18เขาก็ได้รับการปล่อยตัวและออกมารับราชการอีก6ปีในส่วนของพี่ชายอย่างเดเล็กก็ได้รับการปล่อยตัวเมื่ออายุครบ20ปีก่อนที่ทั้งคู่จะออกมาใช้ชีวิตในสังคมเหมือนปกติพวกเขาก็ให้การในชั้นศาลอย่างใจเย็นและก้มหน้ายอมรับผิดในสิ่งที่เคยทำลงไปลีโอเนลเทตลีโอเนลเทต
าจจะเป็นบุคคลอเมริกันที่อายุน้อยที่สุดครับที่เขาได้รับโทษจำคุกตลอดชีวิตเด็กชายวัย14ปีคนนี้ถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาทำร้ายร่างกายเด็กอายุ6ขวบที่ชื่อทิฟฟานี่เหตุการณ์เริ่มต้นขึ้นในปี1998ในขณะที่แม่ของลีโอเนลเทดกำลังดูแลเด็กทั้ง2คนเมื่อเธอตัดสินใจทิ้งเด็กชายไว้ตามลำพังกับทิฟฟานี่เพื่อที่จะของีบหลับเพียงสั้นๆเด็กชายลีโอนิวเทดที่มีน้ำหนักมากถึง74กิโลกรัมก็พาเด็กหญิงวัย6ขวบมาเล่นกีฬามวยปั้มด้วยกันถึงแม้ว่าบางคนจะมองว่ามันคือการที่เด็ก2คนเล่นกันแต่สิ่งที่ลีโอเนลทำลงไปมันค่อนข้างอันตรายผลการพิสูจน์บอกว่าร่างกายของเด็กหญิงวัย6ขวบบอบช้ำเป็นอย่างมากส่วนตับของเธอถูกทำลายเนื่องจากถูกโจมตีอย่างหนักแถมหนูน้อยยังได้รับบาดเจ็บอื่นๆอีกมากมายซึ่งรวมไปถึงกะโหลกร้าวซี่โครงร้าวและสมองบวมโจทย์ระบุว่าเด็กสาวจะได้รับบาดเจ็บคล้ายๆกันถ้าหากเธอตกลงมาจากตึก3ชั้นผู้พิพากษาจึงให้ลีโอนิลได้รับโทษจำคุกตลอดชีวิตโดยกล่าวว่าการกระทำของเขามันไม่ใช่พฤติกรรมของเด็ก2คนเล่นกันในระหว่างการพิจารณาคดีลีโอเนลยังคงนิ่งเงียบและมีท่าทางที่เย็นชาเป็นซะส่วนใหญ่แต่ในปี2004ศาลอุทธรณ์ก็ตัดสินใจประเมินพฤติกรรมของลีโอเนลอีกครั้งในที่สุดเขาก็ได้รับการปล่อยตัวออกมาแต่ยังต้องกักตัวอยู่แต่ในบ้านอีก1ปีและถูกคุมประพฤติไปอีก10ปีฟิลิปชิสโฮมอาจจะเป็นเด็กหนุ่มแค่อายุ14ปีแต่เขาดันก่ออาชญากรรมที่ร้ายแรงเช่นกันจนทำให้เขาต้องติดคุกตลอดชีวิตฟิลิปได้ไปทำร้ายผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเธอเป็นคุณครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ของเขาเองคุณครูคอรินดิชเชอร์เป็นคุณครูจิตใจดีในโรงเรียนมัธยมแดนเวอร์แต่เธอต้องมาจากโลกนี้ไปด้วยน้ำมือของลูกศิษย์ผู้พิพากษาได้อธิบายว่าฟิลิปเป็นคนที่มีจิตใจโหดร้ายและเหตุการณ์ครั้งนี้จะไม่มีวันจางหายไปอย่างแน่นอนทนายความของฟิลิปแย้งว่าเขาป่วยเป็นโรคทางจิตแต่ข้อแย้งนี้ก็ถูกปฏิเสธโดยคณะลูกขุนทำให้ฟิลิปต้องถูกจำคุกตลอดชีวิตครับโดยมีโอกาสได้รับทันบนในอีก25ปีแม่ของฟิลิปร้องไห้สะอึกสะอื้นเมื่อเธอได้ยินคำตัดสินของผู้พิพากษาและเมื่อแม่ของฟิลิปตั้งสติได้เธอก็กล่าวขอโทษครอบครัวของคุณครูริชเชอร์และต้องยอมรับในสิ่งที่ลูกชายเป็นผู้กระทำความผิดฟิลิปได้ยืนอยู่ต่อหน้าผู้พิพากษาเขาไม่คิดที่จะแสดงอารมณ์ใดๆออกมาเลยและดูเหมือนไม่ได้รู้สึกสำนึกผิดอะไรทั้งนั้นมอร์แกนเกรเชอร์และแอนนิสาแวร์นี่เป็นอีกหนึ่งคดีที่ทำให้ประเทศต้องตกตะลึงสาวน้อย2คนนี้อายุแค่12ปีแต่ไม่น่าเชื่อว่าพวกเธอจะวางแผนการฆาตกรรมทั้ง2สาวถูกจับกุมในวันที่31พฤษภาคมในข้อหาพยายามจะปิดชีพเพื่อนร่วมชั้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ตัวละครสยองขวัญในโลกออนไลน์ที่รู้จักกันในชื่อ Slender Man ว่ากันว่าทั้งสองสาวหมกมุ่นอยู่กับตัวละครในสารคดีเรื่องนี้เป็นอย่างมากพวกเธอจึงตัดสินใจหลอกเพื่อนร่วมชั้นมา1คนโดยพาเหยื่อเดินเข้าไปในป่าลึกและใช้มีดแทงถึง19ครั้งเพื่อหวังจะเอาใจตัวละครออนไลน์อย่าง Slender Manโชคดีที่เหยื่อยังมีลมหายใจและใช้แรงเฮือกสุดท้ายคลานหนีออกจากป่าจนเธอถูกพบตัวและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแม้ว่าเหยื่อจะรอดชีวิตจากเหตุการณ์ที่เลวร้ายมาได้แต่นั่นก็ทำให้มอร์แกนและแอนนิซามีโอกาสถูกตัดสินจำคุกนานถึง40ปีเพราะพวกเธอถูกตั้งข้อหาการฆาตกรรมโดยเจตนาซึ่งดูเหมือนว่าพวกเธอจะวางแผนล่วงหน้ามาเป็นอย่างดีสาวน้อยทั้งสองเชื่อว่าสิ่งที่พวกเธอทำลงไปเป็นเพราะถูกพลังอำนาจบางอย่างคอยบงการและมันก็คือตัวละครอย่าง Slender Man นั่นเองซึ่งบทสรุปของเรื่องนี้ Slender Man คือสารคดีที่อยู่ในช่อง HBO มันคือสารคดีสยองขวัญที่เด็กๆหลายคนเข้าไปดูจนเกิดความเข้าใจผิดและคิดว่าสารคดี Slender Man มันคือเรื่องจริงทั้งที่มันเป็นนิยายที่ทางรายการแต่งกันขึ้นมาเองคาเมลอนเฮลินในขณะที่คาเมลอนอายุ18ปีพ่อของเขาได้ซื้อรถฟอร์ดมัสแตงสีดำให้เป็นของขวัญเนื่องในวันรับปริญญาจบการศึกษามัธยมปลายแต่แทนที่เขาจะนำมันมาใช้ให้เกิดประโยชน์
คาเมลอนกลับนำรถของตัวเองมาแข่งกับเพื่อนครับและใช้ความเร็วบนท้องถนนสาธารณะในวันที่23พฤษภาคมอุบัติเหตุที่ร้ายแรงก็เกิดขึ้นจนได้เมื่อคาเมลอนขับรถชนเข้ากับแม่และลูกสาวของเธอบนท้องถนนขณะที่ผู้เป็นแม่กำลังออกไปเดินเล่นในตอนเช้าพร้อมกับลูกสาววัยขวบเศษในรถเข็นเด็กคาเมลอนกับเพื่อนที่กำลังขับรถแข่งมาด้วยกันก็สารภาพว่าตัวเองขับรถโดยประมาทจนทำให้ผู้เป็นแม่และลูกสาวผู้บริสุทธิ์ต้องเสียชีวิตแม้ว่าคาเมรอนจะสำนึกผิดเป็นอย่างมากและคาดหวังว่าทางศาลจะลดหย่อนผ่อนโทษให้แต่คาเมรอนก็ถูกตัดสินจำคุกถึง24ปีสำหรับผู้เป็นแม่และบวกไปอีก14ปีสำหรับลูกสาวของเธอจากคำตัดสินของศาลถึงแม้ว่าคาเมรอนจะสวมหน้ากากอยู่ตลอดเวลาแต่แววตาของเขาก็รู้สึกหวาดกลัวไม่ใช่น้อยเพราะโดยรวมแล้วเขาจะต้องอยู่ในห้องกรงนานถึง38ปีและนี่คือเรื่องราว10อันดับของเด็กที่อันตรายที่สุดในโลกซึ่งถ้าผู้ฟังมีความคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับหรือจะแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆของคุณดูด้วยก็ได้แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ